ต้องการให้คนไทยนั้นร้องเพลงชาติพร้อมๆกันนะครับจะทำได้หรือเปล่าซ้ายกับขวาครับหันหน้าเข้าหากันแล้วนี่มวยคนละทางครับต้องขึ้นเลยครับวรพจน์ดักขวาสั้นๆสวยครับหมัดนี้มีแรงส่งจากหัวไหล่การชกในวันนี้ต้องละเอียดนะครับสองครับวรพจน์ชกได้สวยนะครับวรพจน์เอาเนื้อๆเลยครับหมัดสามมาแล้วถ้านำไปก่อนเยอะๆแบบนี้ชกง่ายขึ้นเยอะครับประสบการณ์ล้วนๆครับเน้นเนื้อๆเลยครับวันนี้เหรียญทอง1ล้านนะครับเงิน 500,000 ทองแดง 300,000 ต่างกันเยอะครับโอ้โหกว้างหมัดนี้นางมาจากสุราษฎร์เลยแล้วครับหมัดนี้มาปล่อยที่กวางโจวนั่นแหละครับพลาดแต้ม4มาแล้วครับวรพจน์แหมพอนำแบบนี้แล้วชกง่ายขึ้นเยอะจิ้มสั้นๆครับหมัดนี้กลับไปถือว่าน่าจะเป็นการบ้านข้อใหญ่สำหรับทีมกำปั้นไทยแล้วครับในการชกกับบวยที่สไตล์บ็อกเดินเข้าหาชกยังไงครับจะปิ้นออกข้างหรือฟุตเวิร์กออกข้างแล้วก็ยิงหมัดเข้าแหวกกาดให้ได้นะครับนั่นเป็นกับบ้านข้อใหญ่ของกับบ้านไทยครับอีก2ปีข้างหน้าโอลิมปิกลอนดอนแล้วที่สำคัญทัวร์นาเมนต์ของกับบ้านไทยน้อยไปนิดนึงครับในรอบ2ปีที่ผ่านมาแต้ม 4-1 ครับวรพจน์วันนี้แยบเย็บนี่ไม่สนเลยนะครับรอบวกขวาอย่างเดียวครับขวาตรงแม่นครับกรรมการสั่งเบรกต้องแย่งนะครับจิ้มสวยเลยครับรอให้จางเวยเจียนนั้นถลำเข้ามานะครับพอถลำเสร็จวรพจน์นั้นบวกขวาเลยวรพจน์มั่นใจเลยนะครับว่าดูการโชคสไตล์ของจางเวยเจียนมา 2-3 ไฟนี่มั่นใจว่าเอาชนะได้เห็นจุดอ่อนครับยับไม่ต้องเลยนะครับวันนี้วรพจน์เนี่ยจิ้มขวาอย่างเดียวน่าจะเป็นแต้มเลยซ้ำครับหมัดนี้แต้มมาเลยครับหลบไม่พ้นครับแต้มนี้ไฟที่หนักที่สุดของวรพจน์นะครับคือการชกในรอบที่2นะครับที่เจอกับนักมวยจากมองโกเลียครับแต้มวันนั้น 2-1 เองชกแต้มไม่ขึ้นครับวันนั้นแต้มไม่ไหลวันนี้ชิงโชคก่อนเลยครับยกที่1แล้วประชิดไม่มีแรงส่งจากหัวไหล่นี่แต้มไม่ได้นะครับก็ในรุ่นนี้จางเวยเจียนน่าจะเป็นกำลังสำคัญของกัปตันจีนต่อไปแล้วครับอายุยังน้อยครับอายุเพิ่ง21เท่านั้นเองหมดยกที่1ครับการออกหมัดนั้นจะช้าลงวันนี้เริ่มต้นด้วยการชกสบายๆฟรีโอ้หน้าใสมากครับไม่ได้คาดเดาเกินเลยนะครับเรานำ 6-2 แล้ววันนี้ถือว่าชกได้ดีครับยกแรก3นาทีเป็น6แต้มที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะครับในยกแรกนะครับแต่ว่ายังเหลืออีก2ยกครับยกละ3นาทีเวลานั้นยังอยู่อีกยาวนะครับต้องดูยก2ครับถ้ายก2เราแม่รักษาระยะห่างแบบนี้ได้นะครับโอกาสได้เหรียญทองก็สูงทีเดียวแล้วครับโอมาพารากอนครับดูเรื่องของพลังกำลังด้วยนะครับเพราะว่าเขาเดินบทเดินแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์ชีกำลังใจแล้วชกในบ้านเกิดนะครับที่สำคัญคือชกในบ้านเกิดของจางเจ๋อเว่ยยกที่2ครับลุ้นกันยกต่อยกนี่ครับใช้ซ้ายครับเขามีเกี่ยวใช้ซ้ายใหญ่ๆค้ำๆแล้วต่อยขวาครับเป้าใหญ่ไม่ได้แต้มต้องจังหวะเข้าวงในนี่คอยรัดแล้วก็ประคองตัวไว้ด้วยนะครับรักษาเวลาไว้ด้วยครับฆ่าเวลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าได้ไปหนึ่งแต้มนะครับยังไม่ขึ้นครับหมัดขวาของวรพจน์6-2ครับขวากว้างดอกนี้ครับเอาแล้วครับขึ้นไปเป็น7-2ห่าง5แต้มครับดูนะครับว่าประสบการณ์ครับวันนี้ต้องให้ประสบการณ์ครับพละกำลังตอนนี้เราดูยังดีอยู่นะครับดูจังหวะการยีปลีกโอ้โหนี่โชว์เหลี่ยมเลยครับโชว์เหลี่ยมถ้าเป็นต้องบอกเสียรูปเสียเหลี่ยมนะครับขวาครับแต่ว่าเป็นหมัดเวียงหมัดคว้างครับไม่ได้ออกตรงๆก็ยังหยุดเขาได้ครับยังน้อยๆก็ขู่ไ
คือบางครั้งชกหมัดไม่ถูกกติกาแต่ก็ขู่เขาได้ต่อยผิดต่อยถูกตอนนี้จางเฉวยนี่เสียงเชียร์กระหึ่มทีเดียวนะครับถือว่าเป็นนักชกที่เกิดจากเมืองนี้นะครับโฟซานนะครับแหมทำบล็อกอย่างนี้ครับถือว่าวรพจน์นั้นคุมแล้วครับคุมแล้วดูครับดูชกละเอียดมากครับโอ้โหอย่างนี้มาจังหวะเขาเข้าไปชิดเราหมุนออกมาถ้าหมุนมาทางขวาตัวเองก็เจอหมัดซ้ายของเขาครับเลยโดนครับนะครับต้องเอาคืนหรือไม่ก็ต้องไม่ให้เสียมากกว่านี้ยกนี้ได้มาคนละ1แต้มครับวรพจน์ได้ก่อนกับจางเฉวยไล่มาเป็น3ต่อ7คือเราหยุดชิดเชือกมากเกินไปลูกนี้ครับแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยครับเราหยุดชิดเชือกมากเกินไปก็ไม่ดีก็พุ่งออกมาแล้วหลบไม่ได้ครับต้องห่างพอประมาณครับยิงขวาคอยยิงขู่คอยซ้ายแยกคอยค้ำเอาไว้ครับแล้วอย่าถอยตรงครับต้องถอยออกข้างๆพอขวายาวๆผิดไม่ได้แต้มครับวรพจน์จะเข้าวงในทันทีนะครับเข้ากอดคอยรัดไว้ครับแล้วอีกอย่างนึงเรื่องกรรมการเตือนครับเตือนบ่อยเนี่ยจะอันตรายมากเวียงหมัดขวายังไม่ได้แต้มจิ้มไม่โดนครับเขาดึงหลบออกไประยะห่างไปนิดนึงนะครับจังหวะจิ้มขวาแต่ว่าก็รักษาเอ้าโอ้โดนเตือนครับโอ้โหมาสั่งเบรกแล้วต้องถอยครับนี่ครับกรรมการชี้ดีนะครับวรพจน์ไม่เข้าโฟกัสแม่กรรมการเตือนแบบนี้ก็ทำให้จักรเจวยนั้นคงจะอึดอัดใจเหมือนกันครับไม่กล้าจะเปิดแกบุกเต็มที่ต้องวนออกไปให้เร็วนี่ครับอย่าเข้ามุมอับเป็นอันขาดครับติดมุมติดเชือกที่ต้องวนออกไปคอยยื่นแย่คอยถัวไว้ครับเข้ามาเราเหมือนจะมีปัญหาที่เฮ็ดการ์ดเหมือนกันครับนี่ครับต้องคอยขยับนักมวยเก่าๆนี่บางทีขยับเฮดการ์ดเองนะครับเพื่อพักแล้วก็เบรกครับโอ้โหแล้วขวาครับใช่เลยครับนี่ครับต้องบอกว่าใช่อีกหมัดนึงครับว่าโอ้โห2หมัดนี่อาจจะมากไปหน่อยครับแต่ว่าหมัดเมื่อสักครู่ใช่เลยเอาครับเราช่วยกันนับถอยหลังครับยกนี้เหลือ20วินาทีเหลืออีก3นาทีในยกหน้านะครับนำ8ต่อ3 5คะแนนเป็น8คะแนนที่คุณภาพล้วนๆครับวรพจน์วันนี้แล้วก็ขวาล้วนๆด้วยนะครับห่างกัน5แต้มครับ8ต่อ3ใกล้จะทำเหรียญทองให้ทีมมวยสมัครเล่นไทยแล้วนะครับแมตช์ก่อนไปนี่กดดันมากเหลือเกินนะครับทีมมวยไทยของเรากดดันนอกเวทีนะครับทั้งนอกเวทีและในเวทีโอ้โหซ้ายไม่โดนแล้ววันนี้นี่เราเชื่อว่าบรรดาคณะกรรมการโอลิมปิกของไทยเรานักกีฬาไทยนั้นไปให้กำลังใจเต็มสนามนะครับวันนี้8ต่อ3ครับยก2อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับ2ต่อ1แต่เราก็ยังได้มากกว่าก็ยังนำอยู่นะครับเอเชียนเกมในข้างหลังชมภาพชาไปด้วยนะครับข้างหลังนี่เราจะได้เหรียญทองจากมวยสมัครเล่นนะครับไม่เหรียญถ้าไม่นับที่กรุงเทพ5เหรียญทองครับปี1998เมื่อ12ปีที่แล้วครับ2011เราได้5เหรียญทองครับแต่ถอยไปได้1เหรียญทองครับที่โดฮาจะเป็นมนัสบุญจงยงนะครับที่ปูซานสมจิตจงจะหออยู่ในเวทีด้วยนะครับสมจิตอยู่ในเวทีด้วยครับไปมาให้กำลังใจด้วยนะครับเป็นปีที่โรชิมาก็เป็นสำรักคำสิงครับมีชัยนรงค์กันหานะครับก็ได้เหรียญทองมานะครับที่ปักกิ่งนะครับสองมีสองเหรียญนะครับที่แล้วก็ไรแมนบุญถมครับเอาครับเอาใจช่วยครับร่วมกันส่งใจเชียร์วรพจน์เพชรพุ่มครับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนั้นต้องเชียร์แน่นอนแต่ว่าทั่วประเทศก็เชียร์อยู่นะครับเอาครับยกสุดท้ายครับวรพจน์เพชรพุ่มกับจางเจวยเรานำอยู่8ต่อ3ถ้าแต้มไม่ขึ้นแล้วผ่านมาสัก1นาทีนี่แหมเตรียมฉลองชัยได้เลยครับแล้วพลิกครับพลิกออกมาหมุนออกมาโดนเตือนดีครับเตือนไม่ดีครับเตือนบ่อยๆไม่ดีครับแต่ว่าเป็นความผิดที่เป็นตัวเตือนที่คนละกรณีกันก็ยังพอได้ครับอาทักหนีเขาเดินลุยอย่างเดียวครับแทบจะวิ่งใส่โอ้โหอย่างนี้ครับแม่โอ้พลูกนี้เก่ามากครับเก่ามากครับเขาโดนเตือนเรื่องไม่ฟังหรือไม่ได้ยินหยุดแล้วไม่สั่งหยุดแล้วไม่หยุด2ครั้งนั้นครับชัดดูครับเขาต่อยออกจะมั่วครับเราบล็อกอย่างเดียวครับเดี๋ยวรอจิ้มด้วยขวาครับนี่ครับไม่ขึ้นไม่มาครับคือทำการที่เรานำ5คะแนนทำให้วรพจน์นั้นก็ชกง่ายหน่อยนะครับตอนนี้แต้ม2แต้มนี้ยุ่งครับการชกลักษณะเหมือนมาทาดอล่อวัวกระทิงแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ความเก่าครับนี่ครับมัดขวาครับขึ้นไหมครับไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับวนออกไปให้ได้แล้วก็คอยชกแล้วเขาไม่ได้แต้มนะครับที่สำคัญคือเขาลุยเข้ามาลุยอ้าวโอ้โหอย่างนี้ผมว่าความเก่าล้วนๆนะครับเพราะว่าวรพจน์อาจจะใช้แรงไปเยอะนะครับเวลานั้นหยุดแต่ว่าเราได้พักได้พักครับได้พักครับหยุดเกมบุกของเขานะครับที่เขาต้องลุยเข้ามาแต่ดูจังหวะหายใจดูอาการของวรพจน์ในช่วงครั้งยกก็ยังไม่เหนื่อยมากนะครับไม่เหนื่อยเหมือนที่เราเป็นห่วงสายเขายังไม่ได้แต้มครับดึงจังหวะให้ดีครับแล้วต้องหมุนได้ถ้าเข้ามุมอับ
นัวเนียพัวพันไปเรื่อยแบบนี้นะครับค่าเวลาไปเรื่อยครับเวลาก็จะลดลงเหลือน้อยลงไปทุกทีสิ่งหนึ่งที่วรวัฒน์ระวังก็คืออย่าถูกตัดคะแนนนะครับเขาจะได้ใจแล้วเราสองแต้มเลยนะครับถ้าถูกตัดคะแนนจิ้มขวาไม่โดนครับอย่าให้คะแนนเขาขยับครับเราชิดเข้าไว้ครับแล้วคอยกางแขนเวลาชิดๆนะครับเพราะอย่างน้อยเขาไม่กล้าต่อยโดนเตือนไปแล้วเรื่องไม่ฟังนะครับตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เสียนะครับถ้าไม่ได้ก็ขออย่าให้เสียครับรักษาระดับตรงนี้ไว้ครับ5แต้มนี่ถือว่าเป็นเรื่องยากนะครับถ้าว่าก็ไม่พลาดไปโดนหมัดนับหรือว่าไปโดนตัดคะแนนนะครับเหรียญทองเหรียญที่11อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับอาจจะต่ำกว่าเป้าหมายนิดนึงนะครับแต่บ้านไทยนี้เราตั้งเป้าไว้2เหรียญทองแต่ว่าเราก็เข้าชิง2รุ่นได้มา1ทอง1เงินแล้วก็2ทองแดงนะครับเหลือนาทีครับไม่ถึง10นาทีคะแนนเขาไม่ขึ้นเลยนะครับเราต้องระวังครับต่อยแล้วอย่าหลวมครับคือถ้าต่อยผิดแล้วต้องดึงกลับให้เร็วเลยครับทางเฉลยตอนนี้ปวดหัวแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับถ้าเราได้อีกสักคะแนนเขาอาจจะถอดใจนะครับดูครับดูครับเขาต่อยไม่ได้ตามต่อยเป็นลักษณะไก่จิกไปแล้วครับแม่ผมว่าตอนนี้พอแล้วนะครับ83นี่ไม่หาดูแล้วเหรียญทอง 99% แล้วนะครับเราประสบการณ์นี่ครับออกฟีมือครับโอ้โหเป็นมากไม่ได้นะครับเป็นมากไม่ได้นะครับเพราะว่ารอบควอเตอร์ไฟนอลนั้นโดนตัดไป2แต้มนะครับวรพจน์ดูกดแขนครับกดแขนขวาโอ้โหบวกกันมาจิ้มขวาได้ไม่ได้ครับไม่ขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรเอาว่าไม่เสียครับเหลือ20วินาทีครับช่วยกันนักถอยหลังครับนักถอยหลังแล้วนะครับวรพจน์ไม่พบว่าในเวทีเดี๋ยวสักครู่นะครับพอเหลือ10วินี่จะมีการนับถอยหลังนะครับจากคนไทยนะครับกองเชียร์คนไทยนะครับโอ้โหเราดูครับโชว์สายตาดูชกดีที่สุดจากทุกกว่าทุกรอบที่ผ่านมาถือว่ามาพลิกเอาในรอบชิงเหรียญทองนะครับต่อยได้น่ารักครับวรพจน์วิ่งไม่วิ่งครับวิ่งรอบเวทีไหมครับนี่ครับโอ้โหกองเชียร์นะครับเอาโหสวมกอดกับโอมาพารากอนครับชาวคิวบานะครับมาอยู่เมืองไทย5ปีแล้วนะครับกามนิตนาริดักโอ้โหผมเชื่อว่าทุกคนถอนหายใจโล่งอกครับคือมวยถ้ามวยไปชิงเหรียญเราได้แน่นอนแต่เอชเกมไม่ได้เหรียญทองถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากครับมวยสากลสมัครเล่นครับตอนนี้ท่านนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นไทยคนเอกวีบดูอยู่ในเมืองไทยนะครับไม่กล้าไปไม่กล้าไปครับกลัวว่าจะทำให้มีปัญหาเรื่องของกรรมการอีกนะครับจางเจอเวยครับ21ปีก็ทำหน้าที่อย่างดีแล้วนะครับต่อยในบ้านเกิดตัวเองด้วยครับองค์วรพจน์ผมบางไปเยอะเลยนะครับ29ปีครับเหรียญทองเหรียญสุดท้ายของประเทศไทยในเอเชียนเกมส์ไทยนะครับว่าต่อยเคลียร์หมดเลยนะครับครั้งที่แล้วที่โดฮานี่ได้เหรียญทองแดงครั้งนี้ก้าวขึ้นมาได้เหรียญทองนะครับมวยสากลสมัครเล่นของเราครั้งที่แล้วนี่ก็ได้1เหรียญทองจากมนัสบุญจำนงถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับผลงานเท่ากับครั้งที่แล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงชาติไทยนะครับอย่างที่วรพจน์สัญญาไว้ก่อนที่จะขึ้นชกในรอบชิงชนะเลิศครับ